แต่เราฝึกช้าไปก่อนใช่เราฝึกตามเทมโปไปก่อนพอเราได้คล่องๆแล้วเราค่อยมาฝึกเร็วหรือยืดเอาใช่เล่นแข็งๆไปก่อนก็ได้ครับเอาไอ้คล่องก่อนใช่นี่เห็นไหมครับว่าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ตรงกับอะไรเลยเนี่ยไม่ตรงกับอะไรเลยก็คือเพียวๆเลยครับอ่ะโอเคอีกทีนึงหน้าเราไม่ได้เล่นใช่แล้วก็นี่เป็น E A อ่ะ A ครับแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราลืมเรากลัวลืมเมื่อกี้ผมก็เล่นไปเผลอเล่นไปก็คือมีตัวนี้ก็มี4ตัวอันนี้ก็มี4ตัวอันนี้ก็มีติมีคือมี4หมดเลยเพราะว่าบางทีมันลืมใช่ถ้าเกิดแบบเล่นนานๆแล้วไม่ได้จำบางทีมันก็เผลอปวดไปก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้น่าเกลียดแต่ถ้าเกิดเล่น4ตัวกับเล่น3ตัวเล่น4ตัวจะดูมีจะดูเต็มกว่าถ้าเล่น3ตัวเนี่ยจะรู้เลยว่าเสียงมันขาดนะครับแต่ถ้าเล่น4ตัวไม่น่าเกลียดลองดูครับเข้าตรงที่เดิมนะที่เดิมขอเป็นท่อนนี้เลยนะครับท่อนนี้เลยท่อนนี้เลยเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีตัวนี้นะครับนี่ได้นี่เหมือนมานี้เลยตัวนี้ขอดอะไรครับขอดดีต่อไปอันนี้เป็น F ใช่ครับ F มันจะวนอยู่แค่นี้แหละครับขอด F sharp แล้วก็ D 9อันนี้ไม่ดีก้าวครับดีปกติใช่ดีธรรมดาเหมือนกันไม่ก้าวใช่ A แล้วก็ E ถ้า E ต่ำถ้า E ต่ำใช่โอเคทีนี้ลองค่อยๆไล่ไปครับทีนี้ตอนที่มัน E ต่ำเนี่ยจะไม่เหมือนกับท่อนแรกอันนี้มันเล่นอันนี้เล่นยังไงเหมือนกันเหมือนใช่เหมือนอันแรกแต่ไม่มีตัว E แค่นั้นเองตึงเหมือนเดิมก็เป็นไงวะ
ันอาหารมันไม่เหมือนกันครับมันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้มันอีกท่อนนึงจะไม่เหมือนกันจะไม่ขึ้นตรงนี้นะฮะจะเป็นอีกทีนะครับแค่นิดนึงเดี๋ยวก่อนโอเควกตรงนี้จะไม่เหมือนฮะเดี๋ยวเล่นไปตรงนี้เล่นไปทีละล็อกครับเล่นตรงนี้ก่อนไม่มีอีครับคาเบ็ด2ชั้นเท่ากับมือขวาต้องกด2ครั้งก่อนแล้วค่อยมือซ้ายครับฮะมือซ้ายกด1ครั้งมือขวา2ครั้งแล้วก็มือซ้ายอีก1ครั้งตรงนี้มันจะเป็นอันที่2อาจจะเป็นอันนี้
ไม่ยากไม่ยากพอเล่นอันนี้ได้มันจะซ้ำเดี๋ยวตอนสุดท้ายอีกนิดนึงก็จะจบเพลงละขอตรงเมื่อกี้ก่อนมันจะมีปัญหาตรงไม่ชี้ไม่ชี้กองถูกต้องครับก้อยชี้ปมก้อยไปถูกกับอันนี้จะเล่นแค่รอบเดียวมันจะเป็นแค่เดือดขึ้นเลยรอบเดียวแค่รอบเดียวเร็วไหมครับดูจริงๆแล้วมันจะจริงๆแล้วจะเป็นจังหวะนี้แหละแต่ว่าในเพลงที่เขาเล่นอ่ะเขาจะยืดจริงๆแล้วมันเป็นจังหวะนี้แล้วมันเป็นเคยสองชั้นแหละแต่เขาจะยืดตรงเนี้ยเขาจะเล่นเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าขออีกทีนึงครับมาจบที่อันนี้แล้วก็มาจบที่อันนี้ตรงนี้เล่นตั้งแต่นี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเล่นThank you.
อนหลังท่อนหลังอันนี้นะครับอันนี้นิ้วนิ้วก้อยถูกไหมครับนิ้วก้อยตรงกับนิ้วก้อยตรงกับตัวต่อไปนี่ครับต่อไปแสดงว่ามันไม่ตรงมันไม่ตรงอันนี้มันไปตรงกับไอใช่ไหมครับใช่ลองท่อนนี้เลยท่อนหลังเลยท่อนหลังแค่มีปัญหาแค่ท่อนนี้แหละลองซ้อมมือซ้ายทีก่อนดาดาดากลับอีกรอบนึงครับโอเคต่อไปเป็นท่อนนี้ครับเตอเด้อตาเตอตาพร้อมมือซ้ายครับต้องเล่นรอบแรกก่อนต้องเล่นรอบแรกเป็นนี้ตื้อเด้อดาตื้อเด้อเด้อดาใช่ไหมครับชุดร่วมถูกต้องถูกต้องแล้วชนกับตัวนี้นะครับชนกันเราซ้อนกับตัวนี้ชนกันนะฮะต่อไปมันจะเป็น2ตัวเห็นไหมครับ1 2แล้วก็มาตัวเดียว1 2แล้วก็ตัวเดียวอันนี้เป็นตัวเดียวแต่อันนี้เป็น2ตัวก่อนแล้วค่อยมาเจอกันอันนี้ก็ชนกันอีกอันนี้คือตัวกับชนกับตัว C ถูกมั้ยครับตัว C จะเป็นตัวที่3ตึงก็จะไม่ใช่ตัว C ขอโทษอันนี้ A ใช่ตัว A อ่ะฮะก็จะเป็นตัว A นี้จะมาชนกับตัวนี้จะมาชนกับตัวนี้เพราะตัวนี้คือตัว E ถูกมั้ยครับอันนี้คือตัว E ก็จะมาชนกับตัว A แล้วต่อไปมันจะเว้นอีก2ตัวถูกมั้ยครับเว้นอีก2ตัวตึงตึงมันก็จะมาชนกันอีกชนกับใช่แป๊บนึงใช่หรือเปล่าชนกับตัว A ตึง A นี้ครับผม A นี้มี A นี้ชนกับตัว E ต่อไปก็ถ้าดูตามลายจะเป็นตัวนี้ชนกันทักทายทุกคนนะครับผมเซย์ฮัลโหลใช่ตัวนี้แล้วก็เป็นนะแล้วก็เว้น2ตัวทักทายทุกคนนะครับแล้วก็มาเว้นอีกนะครับโอเคดูตามนี้พูดจะเข้าใจคือ2ตัวแล้วก็ตัวหนึ่งบางทีมันเล่นแล้วหยุดเล่นแล้วหยุดแล้วก็ใช่ใช่บางทีผมก็ต้องคงตึงเมื่อกี้คือไปแล้วกลับไปแล้วและเมื่อกี้เนี่ย
ออกไปเรียนร้องเพลงมาก่อนครับแล้วก็กลับมาเรียนเปียโนรถแอบติดนิดนึงน้ำไม่ท่วมจ้าเสียงปกติจ้าแต่พูดเบาๆจะได้ไม่รบกวนสมาธิเสียงง่วงนอนลงเลย
ตรงนี้ไม่เหมือนไม่โดนกับนิ้วมือซ้ายต่อไปก็ปั่นอีกใช่พอมาตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วต้องกลับไปนี้เลยทันทีเลยถ้าเข้าใจแล้วว่าตอนแรกๆมันก็เก่งตอนผมฝึกแรกๆก็เก่งต้องย้ายมือเลยใช่กดตรงนี้จะเป็นคือไม่ต้องยกมือเยอะใช่อย่าไปยกมือเยอะแบบนี้อย่าของไปที่ของฟุกทำอยู่ไม่ต้องมันจะไม่ทันใช่มันจะแค่ก็ต่อว่าเปลี่ยนคอร์ดสมมติคอร์ด E มันจะยังไงก็แล้วแต่สมมติมันไล่เป็นสเกลอย่างนี้ก็จะอยู่แค่ประมาณนี้พอสมมติเราเปลี่ยนคอร์ดเป็น D ปุ๊บเราค่อยยกมือมานิดนึงแต่ถ้าเกิดว่ามันยังอยู่ในคอร์ด E สมมติคอร์ด E อยู่จะเป็น E นี้หรือว่า E นี้ไม่ต้องยกเยอะถ้ายกเยอะมันจะไม่ทันอย่าไปยกเยอะโอเคขอดูตั้งแต่ท่อนใหม่อันนี้ครับแล้วก็ยาวไปจนถึงอันนี้ขอลากไปจนถึงอันนี้เลยท่อนใหม่นี้เลยท่อนนี้เลยคุกเล่นเหมือนอันแรกเลยหรือว่าเป็นตึงตึ้งดึงอันนี้ครับอ๋อก็เท่ากับว่าอันแรกเป็นตึงตึ้งตึ้งกับแบบฮะใช่อันแรกเป็นตึงตึ้งตึ้งแล้วก็กด F ใช่จะเป็นตึ้งดึงก็ต่อเนื่องตรงนี้เห็นไหมครับมันมีคาเบส3ชั้นแล้วตรงนี้มันจะเป็นขอเล่นถึงแค่ตรงเมื่อกี้นี้ก่อนดึงตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันครั้งหน้าตรงนี้น่าจะซ้อมนานหน่อยแต่ว่าให้คือว่าท่อนแรกกับท่อนนี้ไม่เหมือนกันขอแค่ท่อนอีกรอบนึงดีกว่าใช่ครับเข้าตรงนี้เลยที่ลงอันนี้ครับแล้วก็ที่ลงแล้วก็ไปเดี๋ยวโฟล์ลองเล่นท่อนนี้ดูตอนนี้ก็ตั้งแต่แรกเลยก็ได้ถูกต้องจังหวะนี้จะไม่ยืดThank you.
เป็นนิ้วมันเรียงอยู่แล้วนะฮะแล้วเอานิ้วชี้มากดตรงนี้ถูกต้องแล้วอันนี้โป๊กดตรงนี้อันนี้ชี้ขึ้นนี่ใช่แบบนี้ดีกว่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ฝึกไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็เพลงนึงก็ยากอยู่เนาะฝึกไปเรื่อยๆแต่ก็ยากเดี๋ยวเพลงนี้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจบเพลงนี้ก็คงจะไปเล่ม2เนาะไปเล่ม2แล้วสักประมาณกลางเล่ม2อ่ะผมว่าน่าจะฝึกอีกเพลงนึงก็คือเพลงมันจะยากกว่านี้เพลง Kiss the Rain อ๋อมันเป็นแล้วก็พอแต่ว่ามันยากกว่านี้เยอะเลยยากกว่านี้เยอะมากเลยเพราะว่าเพลงนั้นคอร์ดมันยุ่งยากมากเนาะครับผมนะโอเคเดี๋ยวขออีกทีนึงได้ไหมครับได้ครับอีกทีนึงตั้งแต่แรกจนถึงเล่นยาวๆไปคือตรงนี้ไม่คล่องไม่เป็นไรนะครับไม่คล่องไม่เป็นไรขอตั้งแต่แรกจะเรียกว่ามีแก้เนี่ยขอบคุณครับพี่พีทโอเคทีนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเล่นตอนแรกให้ขอบคุณครับพี่พีทวันนี้ไปเรียนร้องเพลงมาแล้วก็กลับมาเรียนเปียโนต่อครับเล่นก่อนนะใช่ตอนแรกจะเป็นขึ้นแล้วก็ลงตอนนี้ไอ้หน้าแรกเนี่ยปุ๊บพยายามต้องเล่นไดนามิกแล้วไอ้หน้านี้ไม่เป็นไรเอาให้คล่องก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันถูกต้องหายใจด้วยเวลาเล่นเบาลงดีมากต่อไปทีนึงอย่ารีบใช่หนึ่งที่ป้ายช้าจนเกินไปจนมันฟังแล้วมันดึงสะดุดอย่าช้าจนให้สะดุดถ้า
ถ้าช้าค่อยๆช้าแล้วก็ค่อยๆขึ้นอ่ะขึ้นมาเลยไปแล้วครับ3 4ไปเข้าฮุกนะฮะพอหมดมาสะดุดแค่ตรงเนี้ยมันไม่สมูทแค่นั้นเองใช่บางทีก็แบบเร็วมากแต่บางทีก็แบบอย่างเงี้ยต้องกดเป็นเค้าเรียกว่าไม่ต้องกดแรงอ่ะหรือว่าอ่ะมันแอคเซนต์ตอนแรกที่แรงคือตรงเนี้ยให้คอร์ดลงไปเอามาครับ3 4ตึงตึ๊ดึงถูกเอาใหม่ทีนะ3 4จังหวะนี้3 4อันนี้ไม่ใช่3 4อันนี้ก็ยังไม่ใช่เร็วกว่านี้นิดนึง3 4ตึ๊ดตึ๊ดนิดนึงอันนี้ถูก3 4เร็วกว่านี้นิดนึง3 4ถูกต้อง3 4แบบนี้แต่การที่จะทำแบบเนี้ยให้จังหวะมันเสถียรแบบเนี้ยในทุกๆคอร์ดมันก็ยากอยู่นะพอมันมีมือซ้ายมาด้วยมือขวามันจะหล่นแค่นั้นแหละเนาะก็แต่ว่าได้แหละไปเรื่อยๆมันก็ได้เพราะตอนแรกๆผมก็ฝึกก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็จะแบบอยู่นานใช่มันเพราะว่าไอ้นิ้ว2วิธีฝึกก็คือเรื่อยๆใช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยสักประมาณ30วิอะไรเงี้ยแล้วก็พักฝึกทั้ง2มือก็ได้เป็นนี่ฮะหรือฝึกทีละมือก็ได้ฝึกทีละมือดีกว่าแล้วเวลาฝึกก็ย้ายนิ้วเนี่ยไปฝึกตรงนู้นเพราะว่าตรงเนี้ยคีย์มันเบาตรงเนี้ยคีย์มันหนักมันหน่วงกว่าใช่เวลาฝึกตรงนี้จะได้กำลังมือมากกว่าเพราะฝึกตรงเนี้ยมันเบาอ่ะมันก็ง่ายมันกดลงง่ายไอ้ตรงเนี้ยมันจะหนักเพราะว่าคีย์ทางนู้นมันจะหนักกว่าเวลาฝึกก็ประมาณนี้ขอท่อนสุดท้าย A ที่เป็น A ใช่ไหมเฟอร์มาต้าก็คือยืดเลยปึ้งต่อไปก็หายใจหนึ่งเฮือกเล่นเพลงนี้เล่นต้องหายใจตลอดครับหายใจตลอดป้ายพอแล้วฟังบ่อยๆแล้วก็จะได้ช้าเร็ว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 ช้ากลับมาเร็วละตึ้งตึ้งตึ้งกลับเร็วตึ้ง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 ช้าเร็ววันนี้เขาจะช้านี่ครับเขาจะยืดอย่างนี้ตลอดเลยทั้งแทบจะทั้งเพลงเลยเขาจะมีเร็วเร็วเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะกลับมาช้าถ้าเล่นตามแบบนี้ได้ก็จะดีครับผมนะครับก็ถ้าฟังบ่อยๆได้นะครับบ่อยๆก็จะรู้นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยสอบที่แพทต่อประมาณนี้เนาะ